โตโต้ถามกทม.ละเว้นหน้าที่หรือไม่ปมบ่อนเถื่อนยินดีคุยชาดาสางปัญหาโตโต้ซัดกทม.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หลังปล่อยตลาดนัดเถื่อนซุกพนันเขตบางนายินดีคุยชาดาสางปัญหาเน็บตำรวจไม่อยากเจอก็บันดาลให้ไม่เจอได้วันที่18ตุลาคม66ที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแถลงความคืบหน้าการเปิดตลาดนัดสัญจรที่มีการพนันอยู่เบื้องหลังในพื้นที่เขตบางนาว่าเรื่องนี้เป็นมากกว่าการพนันแต่เป็นขบวนการต้มตุ๋นประชาชนที่อาศัยพื้นที่ในตลาดดังกล่าวเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากประชาชนเป็นจำนวนมากต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันซึ่งประชาชนในพื้นที่ทราบดีว่าทุกๆเดือนบ่อนเหล่านี้จะมาตลาดเดือนละ10วันแล้วเวียนไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เขตบางนาเชื่อว่าเกิดขึ้นในเขตอื่นๆอีกรวมถึงปริมณฑลด้วยดังนั้นปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในเขตบางนาเท่านั้นและจะต้องมีผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีสีอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเนื่องจากเราได้ติดตามและร้องเรียนกับทุกหน่วยงานของรัฐเริ่มจากสำนักงานเขตบางนาโดยตนทำหนังสือร้องเรียนไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมซึ่งทางสำนักงานเขตตอบกลับมาว่าตลาดกำลังขออนุญาตแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตตนจึงขอตั้งคำถามว่า 1. ตลาดเปิดได้อย่างไร 2. สำนักงานเขตชี้แจงว่าได้มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วแต่เมื่อตนดูในเอกสารเป็นเอกสารที่ปรับแค่เรื่องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญไม่ได้ปรับตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สาธารณะว่าด้วยเรื่องตลาดและข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องการอนุญาตตั้งตลาดนายปิยรัตน์กล่าวว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตนทำหนังสือสอบถามไปยังกรมการปกครองขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาและยังไม่ได้รับคำรับรองว่าจะดำเนินการอย่างไรจากกระทรวงมหาดไทยตนจึงไปตั้งคำถามในสภาเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาคิดว่าเรื่องที่จะได้รับการแก้ไขแต่ปรากฏว่าได้ตั้งตลาดอีกครั้งในวันที่13ตุลาคมต่อเนื่องจนถึงวันที่23ตุลาคมโดยประชาชนได้มีการร้องเรียนมายังตนประชนรายที่เสียหายหนักที่สุดเป็นเงินมากถึง 300,000 กว่าบาทตนก็ถูกตราหน้าว่าส.ส.มีส่วนรู้เห็นหรือไม่เพราะร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ตนต้องไปยืนเตือนประชาชนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ตลาดจึงเป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันในวันนี้อ่านเอาแล้วโตโต้ส.ส.ก้าวไกลแชร์ตลาดนัดเถื่อนแฝงบ่อนย่านบางนาหวั่นเอี่ยวคนมีสีอ่านชาดาบอกโตโต้แจ้งจัดการบ่อนเถื่อนย่านบางนาหากละเว้นเดี๋ยวลงไปลุยเองดังนั้นวันนี้ตนขอชี้แจงเพิ่มเติม2ประเด็นประเด็นแรกตลาดไม่ได้มีการจัดในรูปแบบทั่วไปเนื่องจากมีกฎหมายระบุว่าตามพ.ร.บ.สาธารณสุขซึ่งการตั้งตลาดนัดจะต้องมีการอนุญาตจากท้องถิ่นถึงจะสามารถจัดตั้งได้เมื่อทางกทม.ไม่ได้อนุญาตแล้วจัดตั้งตลาดได้อย่างไรล่าสุดทางกทม.ได้ออกมาแถลงว่าไม่ได้มีการปรับในรอบล่าสุดเพราะตลาดขออนุญาตอย่างถูกต้องในปี2564ตนจึงตั้งคำถามว่าใครเป็นคนขออนุญาตและขอตั้งแต่เมื่อไหร่รูปแบบผังเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นข้อผิดพลาดของกทม.หรือไม่เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ประเด็นที่2ตลาดลักษณะนี้ไม่ได้เป็นไปตามผังตลาดอย่างแน่นอนเนื่องจากการทำตลาดนัดต้องมีผังชัดเจนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยข้างเคียง
ซึ่งตลาดดังกล่าวกระทบแน่นอนทั้งเสียงการจราจรผมยืนยันว่าตลาดล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งใช้พื้นที่เอกชนไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสำนักงานเขตต้องชี้แจงเรื่องนี้หลังออกมาแถลงว่าไม่มีการปรับรอบนี้ผมถือว่ารอบนี้มีปัญหาส่วนสน.และตำรวจจะอ้างว่าไม่พบการพนันที่เกิดขึ้นหลังตรวจสอบแล้วตนมองว่าเป็นเรื่องปกติตำรวจมักจะไม่เจออะไรในสิ่งที่ตำรวจไม่อยากเจอนี่คือข้อเท็จจริงเมื่อตำรวจไม่อยากเจอเขาก็สามารถบันดาลว่าไม่เจอได้ผมขอความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและฝากว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านหลายพื้นที่อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้หรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวเมื่อถามว่ามูลค่าความเสียหายที่รวบรวมได้ขนาดนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นายปิยรัตน์กล่าวว่าที่มีการร้องเรียนมาถึงตนเองรวมๆก็เกือบล้านรายเดียวก็300,000กว่าและรายอื่นๆคนละ 2-50,000 บาททั้งนี้จะเป็นคดีความหรือไม่ตนให้สุดแล้วแต่ความสะดวกสบายของผู้ร้องทุกข์เนื่องจากรู้ว่านี่คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเมื่อมีปัญหาในการเล่นไม่ยอมจ่ายเงินก็จะมีการถ่ายรูปผู้ที่เข้าไปเล่นรวมถึงมีการข่มขู่ผู้เสียหายทำให้หลายรายไม่กล้าไปร้องทุกข์ผมคงไม่สามารถไประบุชัดเจนว่าเป็นบุคคลใดหรือสีไหนเพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่ผมไปร้องเรียนและดำเนินการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตสถานีตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังแม้เราจะมีความพยายามแล้วโดยเฉพาะตนได้มีการตั้งคำถามหารือผ่านประธานสภาไปตั้งแต่วันที่27กันยายนยังปล่อยให้มีลักษณะนี้อีกผมก็ไม่รู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นใครและจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อถามว่าจะมีการไปร้องเรียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวว่าและในวันที่19ตุลาคมตนวางแผนและปรึกษาหารือกับพรรคว่าจะตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหวังว่ารัฐมนตรีจะเข้ามาตอบกระทู้ถามสดนี้ของตนเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อถามถึงกรณีที่นายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าถ้ามีเบาะแสหรือหลักฐานก็ยินดีที่จะรับเรื่องไว้จะมีการไปพูดคุยกับนายชาดาหรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าตนได้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรถ้านายชาดาต้องการเพิ่มเติมตนก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ที่เขตบางนาและในฐานะตนที่เป็นโฆษกและคณะกรรมาธิการความมั่นคงเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงซึ่งจะนำเข้าหารือในที่ประชุมกมธ.ในวันที่19ตุลาคมซึ่งถือเป็นเรื่องความมั่นคงของพี่น้องประชาชนปัญหานี้เป็นต้นตอของอาชญากรรมประชาชนเสียเงินทองต้องเป็นหนี้เป็นสินหยิบยืมและอาจจะทำให้เกิดอาชญากรรมอื่นๆเช่นการวิ่งปล้นจี้กันหรือการค้ายาเสพติดรวมถึงการกู้ยืมเงินนอกระบบ ศาลรัฐธรรมนูญรอคำชี้แจงคดีพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้112ล้มล้างการปกครองหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญรอคำชี้แจงพยานหลักฐานที่เรียกไปก่อนหน้าคดีทนายพุทธอิสระฟ้องพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้หมู่112ล้มล้างการปกครองหรือไม่เมื่อวันที่18ตุลาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายอดีตพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกล
ผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่26กันยายน66ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้